ถูกใจแฟนๆยุค90แพทดังเจอกันอีกครั้งในรอบ20ปีหลังจากที่อดีตนักร้องชื่อดังแพทพาวเวอร์แพทต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุกนานถึง16ปี8เดือนจากคดียาเสพติดและตอนนี้เจ้าตัวก็พ้นโทษออกมาแล้วนะครับหนุ่มแพทก็กำลังปรับตัวกับชีวิตใหม่เดินสายให้สัมภาษณ์พร้อมวางแผนในอนาคตว่ากำลังจะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงหรือเลือกใช้ชีวิตกับครอบครัวทำธุรกิจเล็กๆล่าสุดก็กลายเป็นประเด็นฮือฮาในหมู่แฟนคลับเมื่อมีการเผยแพร่ภาพแพทเจอกับนักร้องหนุ่มดังพันกรอีกครั้งในรอบ20ปีพร้อมแชะภาพร่วมเฟรมกันก่อนจะเปรียบเทียบกันชัดๆว่าสมัยวัยรุ่นกับตอนนี้ว่าแตกต่างมาไกลกันแค่ไหนครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ